together? Who want to sing a song together? Raise your hand up. โอเคเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า Oh English Car นะคะเป็นเพลงที่ช่วยใช่ไหมคะฝึกสมาธินักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนร้องเพลงนะคะต้องแสดงท่าทางประกอบไปด้วยนะคะ Everyone are you ready? Yes yes Okay one two three go เกี่ยวกับอาชีพเดิมนะคะบางคนความรู้เดิมกัน
นะคะคุณครูเปิดแฟลชการ์ดนะคะเด็กๆช่วยกัน read vocabulary together นะคะ and read the meaning แล้วก็ไปด้วยบอกความหมายของคำศัพท์นั้นด้วยนะคะ Butterfly are you ready yes yes Butterfly are you ready yes yes one two three go ตามคุณครูนะคะและคิดตามไปด้วยว่าสถานที่ทำงานเนี้ยมัน
ันเหมาะสมกับอาชีพอะไรที่เราเรียนไปนะคะเด็กที่ตามมาด้วยนะคำแรกค่ะ school school what is this school โรงเรียนต่อไปค่ะ hospital hospital what is this hospital โรงพยาบาล fire station Bye.
ูอยากรู้แล้วว่าเด็กๆจำคำศัพท์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าเป็นเกมห้าเดียวนะคะได้ฝึกออกเสียงเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหมวดอาชีพและหมวดสถานที่ทำงานนะคะทั้งสองหมวดเลยทีนี้เราเริ่มที่หมวดอาชีพก่อนเนาะ occupation เนาะHow to play game นะคะวิธีในการเล่นเกมนะคะ There are two group of pictures นะคะมีรูปภาพ2กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่ม A and กลุ่ม B นะคะ Butterfly is group A Butterfly is group B นะคะ When I point picture of group A Butterfly stand up and say the vocabulary correctly นะคะถ้าคุณครูชี้คำศัพท์ในกลุ่มใดนะคะให้ในกลุ่มนั้นทำไมคะลุกขึ้นนะคะแล้วออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้อง Do you understand? Yes. Everyone, are you ready? Yes. Yes. One, two, three, go. Okay.
God is here to meet you. ตั้งใจฟังกันอยู่นะคะใครพร้อมแล้วกดกิ่งนะจ๊ะกิ่งพร้อมไหมพร้อม The first is มาแล้วจ๊ะ The person who sell the flowers The person who sell the flower is whereas forest work คุณจ๊ะ1 point จ้าเป็นของบัตเตอร์แมนนะจ๊ะต้องทำ The person whoข้อที่สองนะจ๊ะ The person who leave the nails ไปแล้วจ้ะ The person who leave the nails is reporter Where does reporter work? TV station ถูกต้องโอ้ยชอบที่สุดแล้วทำไมน้องมาทีในการตอบเขาบอกว่าให้ขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนคะ subject ต
ตามด้วย verb to be is am are ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย occupation นะคะสำหรับประโยคคำถามเรามาดูกันเขาบอกว่าขึ้นต้นแบบ expression เราขึ้นต้นด้วยอะไร what นะคะต่อมา auxiliary verb verb ช่วยนั่นเองเราขึ้นด้วยอะไรคะเราใช้อะไร does เก่งมากต่อไป subject ค่ะเราใช้อะไร he และ she ที่เป็น third person singular นะคะสรรพนามบุรุษที่3นะคะและเราตามด้วย verb ช่องที่1คำกริยาคือคำว่า do นะคะเห็นไหมคะเราแต่งตามโครงสร้างเขาเลยกลายเป็น what does he doประโยคคำตอบเขาบอกว่าขึ้นต้นด้วย subject ในวันนี้นะคะ subject เรามี2ตัวใช้ third person singular ก็คือ he กับ she he กับ she verb to be ต้องใช้อะไรคะ is เพราะว่าในช่องฟอนต์คุณครูฟังหน่อยสิ I ใช้กับ am you everyday ต้องใช้กับ are he she is นั้นค่ะจำไว้ว่าต้องใช้กับ is เพราะฉะนั้น he และ she จึงใช้ isArticle อ่ะก่อนนะคะแล้วจึงตามด้วย occupation ก็คืออาชีพต่างๆเราบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคุณครู He is a teacher ก่อนคนนั้นเป็นคุณหมอ He is a doctor เขาบอกว่า we use do and that to make question with present simple we use that for the first person singular he or she เขาบอกว่าเราเนี่ยใช้ do กับ that เนี่ยในการนำมาแต่งคำถามที่เป็นเทนอะไรคะ present simple tense นะคะแปลว่าเราใช้ does สำหรับ third person singular ก็คือ he กับ she ในวันนี้เราใช้ he กับ she ใช่ไหมคะ do จึงเปลี่ยนเป็น does do จึงเปลี่ยนเป็น does นะคะต่อไปเราถามสถานที่ทำงานต่อนะคะเขาบอกว่าประโยคคำถามให้ขึ้นต้นด้วย W expression auxiliary verb ตามด้วย subject และตามด้วย verb ช่องที่1 นะคะส่วนประโยคคำตอบให้ขึ้นต้นด้วย subject ประธาน verb เติม s ด้วยแล้วก็ in on at และตามด้วย workplace ก็คือสถานที่ทำงานนะคะเขาบอกว่าดูค่ะนี่นะคะเราก็เลยนำมาแต่งนะคะจากโครงสร้างเลยนำมาแต่งเป็นประโยคคำถามได้ดังนี้นะคะW expression กลายเป็นAuxiliary verb verb ช่วยกลายเป็น does subject ที่เป็น third person singular คือ he และ she verb เกี่ยวกับการทำงานคือคำว่า verb ต่อไปคำตอบนะคะเขาบอกให้ขึ้นต้นด้วย subject subject มันมีกี่ตัว2คือ she และ she he และ she ใช่ไหมคะตามด้วย verb ที่เติม s นะคะและตามด้วยposition ใส่ in และตามด้วย article คือ the และค่อยตามด้วยสถานที่ทำงานเด็กลองอ่านพร้อมกัน where are he work ขอทำงานที่โรงเรียน he work in the school where are he work she work in the school โอเคนะคะเขาบอกว่า where is w expressionUse where to ask for a place. We use do and that to make questions with present simple. We use that for the first person singular he or she. นะคะบอกว่า where เนี่ยคือ W expression ใช่ไหมคะเราใช้ where เนี่ยในการถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะแล้วก็เราใช้ do กับ that ในการนำมาแต่งประโยคคำถามที่เป็น present simple นะคะและเราใช้ does สำหรับ third person he กับ she เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะเป็น he และ she ดูจึงกลายเป็น does นะคะและถ้าเติม s ค่ะเพราะว่าเป็นโครงสร้างของ present simple ค่ะคืออะไรคะ subject ตามด้วย verb ช่องหนึ่งที่เติม s หรือ es นะคะในกรณีนี้นะคะคำว่า verb ให้เติม s ไปแค่ตัวเดียวไม่ต้องเติม es นะคะเด็กเข้าใจไหมคะดูดูแซ่บไหนครูทดสอบความเข้าใจของเด็กๆหน่อยสิเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆให้มาช่วยเรียงประโยคให้คุณครูหน่อยคุณครูมีบัตรคำนะคะบทการ์ดมาใครอยากขึ้นประโยคบ้างโอเคเริ่มที่ประโยคแรกเขาประกอบอาชีพอะไรมาใครโอเค
ได้เรียนนะคะเด็กโรงเรียนถูกต้องเราอยากช่วยเพื่อนไหมช่วยกันบอกได้นะWhat does she do?
เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลย
เสร็จแล้วนะจ๊ะ
ชี้ด้วยหนูไหวพอ
ชีพและสถานที่ทำงานของใครคะของสมาชิกในครอบครัวนะคะจำนวน4ข้อนะคะคุณมีคุณครูมีข้อหนึ่งตัวอย่างดูแล้วนะคะเดี๋ยวนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็เขียนมาทั้งหมด4ข้อนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมานำเสนอผลงานกันหน้าชั้นนะคะฝึกออกเสียงมาด้วยนะคะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคาบถัดไปนะคะหัวหน้าเชิญค่ะ